สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมายานะครับครับผมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แจมฟิล์มมาต้องเป็นแจมฟิล์มเนาะแจมฟิล์มครับสลับโพไม่ได้นะครับเดี๋ยวแจมมี่แตกกันวันนั้นนะครับเคยแจมมี่แตกกันแล้วเคยแล้วครับไปพูดว่าฟิล์มแจมครับแหมวายๆกันเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ของฟิล์มแตกปลื้มครับปลื้มแล้วก็ดีใจมากๆที่กระแสละครเรามาได้ถึงขนาดนี้จริงๆไม่ใช่แค่ตอนนี้นะคือตั้งแต่ตอนแรกเลย EP แรกเลยที่โอ้โหติดแฮชแท็กกันตั้งแต่วันแรกเราก็ดีใจมากๆแล้วก็เราก็ดูกระแสมาเรื่อยๆก็ดูมาพร้อมแฟนๆเรื่อยๆเราเห็นว่าแฟนๆก็เยอะขึ้นละครก็เข้มข้นขึ้นเราก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆครับก็ดีใจครับเหมือนรู้สึกแบบเดียวกับแจมก็รู้สึกดีใจที่แฟนๆละครชอบรู้สึกที่เขามีความสุขที่ได้ดูละครของเราเราไปอ่านซีนแต่งเราก็มีความสุขใช่ไหมใช่ครับถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะจากตั้งต้นของการแบบรับบทเทียนรับบทหิวของแต่ละคนคืออะไรตั้งแต่วันแรกเหรอครับตั้งแต่วันแรกจริงๆผมตั้งต้นจริงๆผมอ่ะน่าจะตัวละครจิวมันคล้ายๆตัวผมมันคล้ายๆตัวผมตอนนั้นตอนที่ผมถ่ายเวลากรรมเทพอยู่พี่บอยเขาน่าจะเห็นอะไรในตัวเราแหละที่มันคาแรคเตอร์มันคล้ายๆกับของจิวเขาก็เลยให้ผมมาออดิชั่นครับพอมาออดิชั่นแล้วปรากฏว่าโอเคมันโอเคแต่ว่าก็ต้องมีบางส่วนมันจะต้องเวิร์กช็อปกันเพิ่มเติมในเรื่องเคมีเรื่องความเข้าใจตัวละครการตีความตัวละครอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเห็นตอนที่ไปแคสอะไรพี่บอยให้รีแคสพี่บอยเป็นคนพี่คุณเป็นคนเสนอชื่อไปให้พี่บอยครับเพราะว่าตอนนั้นอยู่ด้วยกันบ่อยอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันนะครับตอนที่ถ่ายเวลากรรมเทพแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพี่ฟิล์มเป็นบทเทียนนะครับผมตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงสนใจเรากับบทจิวผมว่าน่าจะด้วยความว่าตัวละครจิวกับผมมันเป็นคนแบบดิบๆเหมือนกันน่ะแล้วพอมันจูนตัวละครตัวนี้มันน่าจะมีเคมีอะไรที่มันดีมาดูนะอันนี้จะต้องไปสัมภาษณ์พี่บอยอีกรอบนึงนะครับต้องขอบคุณพี่บอยครับไอ้คำถามที่ตอบยากจังเลยอ่ะผมรู้สึกสำหรับผมมันเทียนคือดอกไม้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างมีความสวยงามแบ่งปันให้กับแมลงเหมือนแบ่งปันให้กับคนอื่นคือมีเป็นผู้ให้ผมเป็นแมลงแบ่งปันให้ผมไหมผมเป็นแมลงตัวอื่นๆด้วยที่บินไปบินมาครับครับผมความแบบเหมือนอะไรเด็กความตั้งใจแรกที่เราแบบรับบทเนี่ยเราอยากให้บทมันสวยผมรู้สึกว่าผมอยากให้เมสเสจของละครเรื่องนี้บอกกับคนดูว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะรวยหรือว่าจะจนทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันขอแค่ทุกคนให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมนี่มันเทียนเลยนะเนี่ยก็ใช่ไงนี่มันเทียนมาเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เหมือนเลยอ่ะครับโอ้โหมาแล้วเทียนองค์ลงแล้วครับอ๋อผมสนิทกับพี่ฟิล์มมากเลยครับตอนนั้นครับจริงไหมครับคุณเล่นตัวเองทำไมคุณเล่นตัวเองทำไมก่อนไม่ตอนนั้นเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเล่นกีฬาด้วยกันครับเตะบอลด้วยกันอีกอย่างนึงคือบ้านใกล้กันผมก็เลยติดรถพี่ฟิล์มไปเตะบอลบ่อยๆใช่ก็ในระดับนึงครับแล้วพอต้องรู้ว่ามาเล่นคู่กันอีกคนรับบทนี้เราบทนี้เป็นยังไงบ้างโอ้สำหรับผมผมตื่นเต้นเลยเพราะผมเป็นนักแสดงใหม่ตอนนั้นแล้วก็เพิ่งเข้ามาแล้วพี่เขาเราก็ดูผลงานพี่เขามาตั้งแต่เมย์2018เนี่ยครับก็เห็นในรักแรกพบอะไรเงี้ยเราก็ดูเราก็เห็นหนูพี่เขาเป็นคนเก่งคนนึงตอนนั้นผมก็เก่งแหละผมกลัวว่าเล่นไปแล้วมันจะเป็นตัวถ่วงพี่เขาหรือเปล่าเงี้ยเราก็พยายามทำการบ้านให้มันหนักๆแต่บางครั้งถ้ามันพยายามเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปบล็อกมันเกินไปเงี้ยพี่เขาจะช่วยแนะนำว่าแจมควรจะแบบสบายๆกว่านี้นะแล้วก็อะไรต่างๆนะพี่เขาจะช่วยเสริมให้แล้วก็คอยแนะนำตลอดเนี่ยครับก็เห็นพัฒนาการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
ก็เป็นคนที่ขยันคนนึงครับเป็นเด็กที่ขยันคนนึงเป็นเด็กที่ตั้งใจคนนึงแบบเราก็เห็นเขาตั้งใจทำการบ้านแบบในบทเขาก็จะมีช็อตโน้ตต่างๆที่อยู่ในแบบในแต่ละตอนในแต่ละซีนของเขาแล้วก็จะเห็นแบบเยอะมากอินดีเทลเยอะมากก็เห็นพัฒนาการครับแล้วก็ความตั้งใจแต่ว่าด้วยความยังใหม่บางสิ่งบางอย่างที่เขาจะยังไม่รู้อะไรที่เราเสริมได้เราก็เสริมแล้วตามความกดดันมันแผ่ซ่านเรื่องของเราเลยไหมคะเขาเหมือนจะไม่กดดันนะเวลาที่ไม่ได้เข้าฉากแต่พอเล่นด้วยเราจะรู้ความกดดันประมาณไหนคะโอ้มากครับมากเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่ฟิล์มคือเรามีนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเยอะมากๆเลยทั้งพี่ป๊อกพี่แท่งพี่เต๋ออย่างเงี้ยคือเราเจอเขาในจอทีวีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยพอเราได้มาเล่นกับเขาจริงๆอ่ะมันแบกความกดดันมาแล้วมันมีทั้งความเป็นละครพีเรียดจีนที่เราก็อยากเล่นอยู่แล้วคือเราอยากทำมันออกมาให้มันดีมากที่สุดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกดดันตรงนี้โล่งเลยนะมาถึงตอนจบโอ้ก็ก็โล่งแต่มันรู้สึกว่ามันใจหายมันไม่อยากให้มันจบนะครับเราก็ยังอยากดูต่ออีกพอเมื่อคืนตัวละครกลับไปสู่ยายกลับไปสู่โลกเขาไม่ยังไม่พร้อมครับไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมแต่ก็ต้องยอมรับเพราะมันก็ถึงเดินทางจนมาถึงจุดสรุปของมันแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปที่การทำงานแต่ละคนมันรู้สึกว่าบทของเราอะมันยากตรงจุดไหนครับอันนี้ของเขายากที่นักฆ่าครับความเป็นนักฆ่าใช่เพราะว่ามันต้องมันต้องมันไม่เคยฆ่าใครเราก็ต้องไปดูผมอ่ะแม้กระทั่งไปเซิร์ชดูว่าฆาตกรที่เขาฆ่าคนอ่ะเขามีความคิดแบบไหนทำไมเขาถึงฆ่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีทั้งเกิดอุบัติเหตุมันมีทั้งความจำเป็นในชีวิตมันมีทั้งบางคนที่ฆ่าพี่เขาไม่ต้องการที่จะฆ่าหรอกในคดีบางคดีอ่ะแต่มันพลั้งมือเขาอาจจะไปแบบมันเป็นอุบัติเหตุที่เขาแบบเขาอาจจะทำไม่ได้คิดว่ามันจะทำให้คนตายแบบนั้นแล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวจิวอ่ะมันเป็นนักฆ่าที่โอ้โหเป็นอาชีพเลยอ่ะเราต้องไปหาแล้วคนที่เป็นอาชีพแบบนี้เขาทำยังไงซึ่งในยุคเนี้ยมันมีเฉพาะมือปืนอะไรรับจ้างแบบยาพุ่งยาพิษอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นแบบมาฆ่าปาดคอกันโยนกันไกใส่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเราก็ต้องไปหาโลกตรงนั้นมาผมก็ไปทำเวิร์กช็อปกับเรื่องนี้มาแล้วก็เวิร์กกับตัวเองด้วยว่าแบ็กสตอรี่ตัวละครมันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงต้องมาเป็นอาชีพนี้มันเป็นอาชีพอื่นไม่ได้หรอมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมีเดิมพันอะไรทำไมต้องทำสิ่งที่เอาชีวิตคนหนึ่งเพื่อมาแลกกับชีวิตอีกคนหนึ่งก็ตรงนี้ก็จะหนักหน่วงหน่อยส่วนพาร์ทความรักอะผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะเพราะสุดท้ายผมเทคที่ความรักก็คือคนสองคนผมรักคนนี้ก็แค่นั้นเองก็เรารักเขาก็จบทุกอย่างเราก็ให้เขาแล้วตรงนี้ก็คือแบบใช้อินเนอร์ใช่ครับใช่ที่สิ่งดีเทลต่างๆแหละครับด้วยความเป็นตัวละครเทียนก็เราแบกอะไรมาเยอะแล้วก็กิมมิกเล็กๆน้อยๆที่มันต้องคอยอยู่ในเรื่องตลอดเวลาความเป็นเทียนมันจะบอกยังไงอ่ะคือเราพยายามดีไซน์ตัวละครออกมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับสารตั้งต้นของเราที่สุดแล้วก็เข้ากับเรื่องแล้วก็ภาพต่างๆของผู้กำกับของคนเขียนบทให้ได้มันคือการทำงานเกี่ยวกับดีเทลต่างๆในอากับกิริยาเรีแอคชั่นต่างๆรวมถึงย้อนกับที่กระบวนการคิดอะครับมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันแทรกอยู่ตลอดเวลามันตัวเราอะเรารู้สึกว่าอยากให้คนดูดวงมาแล้วอ๋อนี่เทียนอะไรแบบนั้นในด้านแบบเขาเรียกว่าทางสายการแดดทางร่างกายอะไรก็เลยมันยากเลยมันยากที่จุดเริ่มต้นครับมันยากที่จุดเริ่มต้นจุดมันยากที่สุดคือตอนหาสารตั้งต้นของมันนี่แหละยังไงคะหาได้ยังไงกว่าจะออกมาเป็นแบบก็ลองมาหลายๆอย่างครับต้องมีช้อยทางการแสดงต้องมีเยอะก็หาเยอะมากหาเวนี้ลองจนสุดท้ายเอามาลองกับผู้กำกับ
แล้วมันก็จะรู้ว่าอันนี้ทิ้ง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 อันนี้เอาเลยว่าเยอะเลยทีเดียวที่ทิ้งไปใช่ครับแล้วเรารู้สึกว่าอีกคนเป็นจริงอีกคนเป็นเทียบได้แบบยังไงบ้างผมว่าพี่ฟิล์มเป็นเทียนที่พอดีอ่ะที่มันดูแล้วมันละมุนเวลาเราเล่นด้วยอ่ะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่พี่ฟิล์มนี่นั่นคือเทียนจริงๆแล้วยิ่งตอนที่เซอร์ไพรส์มากคือตอนที่ผมมานั่งดูตอนที่เป็นแจมแล้วมานั่งดูละครเนี่ยเฮ้ยพี่ฟิล์มแบบเฮ้ยใช่ตกใจเลยนั่นแหละเฮ้ยแบบพี่ฟิล์มแบบเล่นดีมากแล้วเราก็อินไปกับคนดูเราไม่แปลกใจที่ทำไมคนดูรักเขาขนาดนั้นรักในตัวเทียนขนาดนี้ไงในมุมฉากไหนที่เราดูแล้วเราแบบรู้สึกว่าแบบสูงอกอะไรกับเขาเลยนะมันจะมีฉากที่เขาตีคล้องตีระฆังเลยครับใช่ฉากที่ทะเลาะกับนายแม่ครับตอนนั้นคือเขาจะบอกแล้วคือตัวตนเขามันออกชัดเจนแล้วเหมือนทางเจ้าสัวก็กำกึ่งอยู่เงี้ยนี่ก็จะบอกแล้วอ่ะคือแบบผมก็บอกสักทีอย่างเงี้ยฉากทัดใจมากมันคือความแบบอึดอัดอั้นอยู่ข้างในแล้วมันบอกใครไม่ได้อ่ะแล้วนายแม่ก็ห้ามคือเดิมพันเขามันเยอะมากๆเนี่ยครับเขาเป็นจิวได้ยังไงบ้างเป็นจิวได้เป็นแจมเป็นจิวได้เป็นแจมก็คงเป็นจิวในเวอร์ชันแจมที่ดีที่สุดแล้วล่ะคือมันมีความเป็นตัวละครที่มีความเป็นแจมอยู่เพราะว่าอย่างที่แจมบอกไปว่าจิวกับแจมคล้ายๆกันผมก็เลยบอกว่าจิวแจมเป็นจิวในเวอร์ชั่นของแจมที่ดีที่สุดคือเป็นจิวที่คนดูรักเป็นจิวที่คนดูเชียร์เป็นจิวที่คนดูเอาใจช่วยเป็นจิวที่คนดูคลั่งใครคลั่งใครแต่มีความเป็นแจมอยู่นึกออกไหมครับนั่นแหละก็ยังบอกเบรกชีวิตมันตั้งต้นมาจากการสู้ชีวิตเหมือนกันแหละมั้งอันนี้นะเท่าที่ผมแบบลองมาไล่ดูชีวิตตัวเองเราก็ผ่านอะไรมาพอสมควรเหมือนกันเนี่ยตัวจิวก็คล้ายๆกันแต่ว่าชีวิตเขาอาจจะเป็นอีกมุมมองอีกมุมนึงของชีวิตมนุษย์ของผมอาจจะเป็นมุมอีกมุมนึงแต่มันคล้ายๆกันมีความมีตัวแยกตัวเองไม่ออกจากไม่มีครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าแบบคาแรคเตอร์จิวแล้วก็คือจิวไปเลยเงี้ยพอออกมาผมก็เป็นผมเองอ่ะโอเคครับความรักต่อตัวละครหมายถึงว่าผมรักจิวอย่างเงี้ยครับชื่นชมเขาหรือว่าสภาพเขาในเรื่องไหนอะไรเงี้ยโอ้ผมถ้าตัวผมชอบในความพยายามของเขานะเขาก็อย่างที่บอกทางเลือกของมนุษย์มันมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับบางคนเขาก็มุมมองเขาอยู่แค่นี้เขาอยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมอ่ะจะให้เขาไปทำอะไรที่มากกว่านั้นเขาก็ยังไม่มีความรู้พอในยุคนั้นนะเราต้องเข้าใจด้วยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในยุคที่มันย้อนกลับไปนานมากอ่ะมันไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้ที่แบบไถมือถือไปเราก็เจออาชีพใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะสมัยนั้นเขาคือทำอะไรได้ตังค์ทำอะไรเพื่อชีวิตเขาให้มันรอดยิ่งมีคนในครอบครัวป่วยอย่างเงี้ยน้องเขาป่วยเงี้ยถ้าเขาไม่เขาฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อมาต่อชีวิตน้องเขาอะมันก็คือเดิมพันของชีวิตเขาเนี่ยแต่จริงๆถามว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่ก็เคารพในความพยายามของเขาแหละครับพี่เพียร์คำถามเดียวกันค่ะรักอะไรในตัวละครเทียนล่ะครับทุกอย่างเลยไม่รู้จะพูดไม่รู้จะอธิบายเลยมันเยอะมากแต่ที่ผมรู้สึกชอบที่สุดแล้วก็รักในมุมมองเขาที่สุดคือเขาเป็นคนที่มีความรักมีชีวิตเพื่อคนอื่นแล้วเขาไม่อย่างมีความสุขซึ่งผมจะเห็นต่างผมจะมองมุมต่างกับแจมในเรื่องของชีวิตคนไม่ได้มีทางเลือกน้อยเราต่างหากที่ไม่เห็นทางเลือก mm-hmm. จริงๆทางเลือกรออยู่ในอากาศมากมาย mm-hmm. อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่า mm-hmm.
มุมมองในชีวิตในโลกไม่ว่าจะยุคไหนทุกคนเห็นโอกาสเสมอทุกมันมีโอกาสเสมอเพียงแต่ว่าเราเห็นหรือเปล่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะเห็นว่าเศรษฐีหลายๆคนในยุคนี้เป็นคนที่ไม่ได้มีโอกาสหรือไม่ได้มีในยุคก่อนผมเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์มีทางเลือกมากมายเสมอไม่ว่าจะรวยหรือว่าจะจนอยู่ที่ว่าใครจะเห็นโอกาสมากกว่ากันแค่นั้นเองผมอันนี้ผมจะเป็นความเห็นต่างที่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทุกคนรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีทางเลือกมีช้อยในชีวิตเยอะแยะมากมายคุณแค่ต้องมองให้เห็นคุณแค่ต้องลบข้ออ้างในชีวิตทิ้งไปซะไม่ใช่ว่าคุณมีแค่นี้แล้วคุณจะตีกรอบตัวเองมีแค่นี้คุณก็จะมีแค่นี้ทั้งชีวิตทำไมเศรษฐมหาเศรษฐีในโลกหลายๆคนถึงเริ่มจากศูนย์ได้ทั้งที่เขาก็มีแค่นั้นแหละมันอยู่แค่มุมมองของเราว่าเราจะมองว่าเรามีโอกาสหรือมองว่าเราไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดเราเกิดขึ้นจริงเสมอสุดท้ายจิวก็เลือกเถียงครับขอบคุณที่ตกลงมาค่ะเดลิกูดก็เห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหลังจากเราคนเนี้ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แบบยังไม่ใช่พักชื่อเสียงนะก็ว่ามันก็มีคือด้วยว่าเราทำงานกับคนอื่นเนาะอย่างที่พี่ฟิล์มอย่างกับพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยอย่างกับปัดแห้งนะครับก็คุยกันตลอดในกองเนี่ยพี่เขาก็ช่วยแบบว่าเอ้ยแจมแบบแจมต้องดูแลตัวเองขึ้นนะต้องอะไรขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เห็นผมรู้สึกว่าทัศนคติหรือว่ามายด์เซตบางอย่างของเรามันเปลี่ยนไปแล้วมันเห็นใจคนอื่นมากขึ้นมันดูสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นจากแต่ก่อนผมจะอยู่คนเดียวผมจะอยู่ของผมคนเดียวอะเข้าไปในกองก็นั่งอยู่คนเดียวใช่แต่ตอนนี้คือเข้าไปก็หาพวกที่เห็นวันแรกเองก็เดินเข้ามาหาพวกตลอดแล้วมีอยู่ไม่กี่คน มีอยู่แค่นั้นเรียกว่าพวกมากขึ้นพวกมากขึ้นนี่เพื่อนก็เหมือนเราได้ฝึกแบบกล้าทำความสังคมกล้าทำความรู้จักกับคนอื่นมากขึ้นแต่ก่อนเราคิดว่าเอ้ยเราต้องแสดงใหม่เราตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราไปเราก็ต้องไปจ่อยอยู่แต่พอแบบทำงานแบบเนี้ยคือพี่ฟิล์มเขาก็บอกทางพี่พลอยทางพี่ป้อนด้วยเขาก็ช่วยแนะนำให้ด้วยว่าแจมต้องแบบรู้จักเข้าสังคมมากกว่านี้นะผู้ใหญ่ก็หางานที่ทำให้เราอ่ะได้ไปเข้าสังคมได้มากขึ้นด้วยใช่นะครับวันแรกไม่ใช่แบบนี้ครับอาจจะคุยกับพี่ฟิล์มเยอะแต่คนอื่นแบบนี้ก็คุยถ้าสนิทกับผมจริงผมควรคุยแต่ตอนนี้คือผมคุยมันหมดทั้งบริษัทอ่ะแม่บ้านผมคุยไปหมดอ่ะคุยจนผู้จัดการมาลากไปแต่งตัวได้แล้วไงครับครับเอาแล้วพี่ฟิล์มอะครับเห็นตัวเองเจ็บใจเป็นยังไงบ้างหลังจากรับบทเป็นไบโพล่าเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนแล้วครับเพราะว่าผมคิดถึงคนอื่นมากขึ้นนะหมายถึงว่ามีความตั้งใจทำอะไรเพื่อคนอื่นมากขึ้นแล้วก็มองโลกในมุมของคนอื่นมากขึ้นมันไม่ใช่แค่การคิดถึงแต่คิดถึงคนอื่นมากขึ้นอย่างเดียวแต่มันคือการที่เปิดใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นเปิดใจที่จะยอมมองโลกในมุมของคนอื่นมากขึ้นมันได้เห็นโลกมันได้เห็นโลกใบเดียวกันที่กว้างขึ้นแล้วถามนี่ว่าดูอ่อนหวานขึ้นไหมดูอ่อนหวานขึ้นไหมแล้วแต่คนมองครับอันนี้แล้วแต่คนมองโอเคค่ะแล้วตอนนี้คือกลายเป็นหมายาครับกับแมวน้อยใช่ครับแฟนๆก็ให้ฉายาเป็นไงบ้างคะกับฉายากระแสดีครับใช่กระแสดีครับก็แฮชแท็กเวลาเราไปคู่กันอย่างเงี้ยออกอีเวนต์คู่กันก็จะมีแฮชแท็กแบบหมายากับแมวน้อยเงี้ยทางบ้านคู่ก็จะทำแบบว่าแฮชแท็กงานนั้นงานนี้ด้วยกันใช่ครับแล้วมีมาสรุปด้วยนะพี่เห็นยังมีมาสรุปนะว่าวันนี้แฮชแท็กขึ้นอันดับที่เท่าไหร่ได้คนทวิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับใช่เป็นดีเทลเล็กน้อยที่เขาก็ทำให้เราคือเหมือนเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อซัพพอร์ตเราทั้งคู่ก็เป็นความน่ารักอีกอย่างนึงของแฟนๆ
ครั้งแรกเลยที่ได้ยินว่าแบบหมายักษ์กับแมวน้อยความรู้สึกนะตอนนั้นเลยจับคิดไปว่าใครจะเป็นหมายักษ์มันคือตอนนั้นมันมีซีนเดือดๆใช่มันมีซีนอยู่แล้วมันเหมือนมันมีที่มาที่ไปมันก็มาจากละครนั่นแหละครับครับเป็นซีนหนึ่งในละครคิดว่าอีกฝ่ายเหมือนหมายักษ์อีกฝ่ายเหมือนแมวน้อยไหมครับผมรู้สึกว่าเขาเหมือนแต่คนแมวน้อยไม่น่าพูดไม่น่าพูดเอาตรงไหนไปเหมือนถามจริงตรงนี้เอาตรงไหนไปเหมือนถามจริงสาบานใส่หูเข้าไปสาบานตายฟรีคือด้วยความที่แจมคือแจมคือคนที่เคยเห็นไซบีเรียนมาครับเวลามันเล่นกับตัวของอ่ะมันจะเล่นแรงใช่ไหมเออแต่มันคิดว่ามันตัวเล็กตลอดนั่นคือแจมมาตัวเล็กมันจะคิดว่าตัวเองเป็นพับพี่อ่ะพับพี่ชี้ว่ามันจะแบบตัวนิดนึงความจริงคือเจ้าของก็ตายอยู่แล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือมันคือเขาเลยอ่ะเขาก็เลยแบบไม่รับความเห็นต่างเออไม่รับความเห็นต่างเห็นด้วยไปเลยหมายยาเท่านั้นหมายยาที่อินเนอร์ตัวเล็กตัวเล็กจริงจริงตัวเล็กอินเนอร์ในตัวเองเขาคิดว่าตัวเองตัวเล็กแสดงว่าเขาไม่เคยได้รับการบาดเจ็บจากการโอ้โหตั้งแต่วันแรกจนสุดท้ายที่เข้าฉากกันไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยตอนนี้ในหัวคือคิดภาพหมาที่เราจะโดดใส่เจ้าของแบบนั้นมันเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยจะเป็นพันธุ์อื่นก็นึกภาพไม่ออกจริงพอโกลเด้นโอ้ยโกลเด้นน่ารักเคยเลี้ยงโกลเด้นปะเคยเลี้ยงครับเออเคยเลี้ยงโกลเด้นเหรอพี่เลี้ยงโกลเด้นครับโอ้พี่ไม่ชินหนึ่งเหรอไม่น้องไม่ได้เป็นโกลเด้นครับน้องเป็นไซบีเรียนต้องไปหามาเลี้ยงคุณไปหามาเลี้ยงคุณจะเข้าใจว่าเนี่ยแหละบ้านพังเนี่ยแหละคุณบ้านพังเนี่ยเห็นไหมบ้านพังอันเนี้ยคนที่เล่นด้วยพังละครเหรอคะแมวน้อยไม่หรออันนี้คือไม่รับหรออันนี้แล้วแต่คนมองก็เหมือนเขาแบบตะกบไปแมวโดนบ่อยครับโดนบ่อยเหมือนแมวชอบไปแย่ผมชอบเข้าไปแย่แมวจะแมวบางพันจะมีนิสัยที่แบบแล้วผมเป็นแบบนั้นนอนอยู่ผมก็ไปแย่เป็นอินโทรเวิร์ตคือบางทีผมอยากอยู่ผมจะมีหลายผมเป็นคนที่มีเลเยอร์ในตัวเองเยอะ บางทีผมจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตที่แบบบางทีผมอยากอยู่อยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วอยู่ในกองบางทีเขาก็จะชอบเข้ามาแย่ในบางทีชอบพูดจาบนประสาทแล้วก็ถูกเหมือนไม่รู้ก็รู้ว่าเข้ามาแบบนี้แล้วก็จะแบบโดนตะปบใส่อ่ะแต่ก็ทำเหมือนเดิมทุกตลอดเวลาผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเป็นคนมีมาตรฐานครับเอาที่น้องเอาที่น้องมีความสุขครับเอาที่น้องมีความสุขทำไมแย่เขาแล้วมันมีความสุขยังไงมันก็สนุกดีมันก็แบบเราเคยเล่นกับพี่เขามาก่อนช่วงแบบเตะวงเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็สนิทกันในตอนนั้นไงก็ผู้ชายเล่นกันเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบในกองก็ไม่รู้จะไปกวนใครไงพี่ตรงเขาก็อยู่ในมุมของเขาอยู่กับหญิงพินที่เป็นแบบในคาแรคเตอร์ของเขาเวลาเขาเข้าด้วยกันก็ต่อบทด้วยกันเราก็มีแค่เขาในเรื่องอ่ะคือผมมีแค่หยางกับผมก็ทะเลาะกันผมก็จะไปฆ่าหญิงพินจะไปฆ่าพ่อเขาฆ่าแม่เขาแต่เนี้ยมีอยู่คนเดียวไงก็คุยได้แค่นี้คือผมนอนไงบางทีอ่ะคือถ่ายละครสองเรื่องตอนนั้นผมหลับแล้วผมก็มากองเช้ากับเขาเสมอแล้วเขาแบบมาแบบ11 โมงเที่ยงอย่างเงี้ยนี่7 วันเต็มกันนี่เช้าทุกวันนี่อยากนอนเวลาพักเวลาว่างในกองคืออยากนอนนี่คือไม่มีเพื่อนเล่นอย่างที่เขาบอกตอนแรกๆเข้ามายังไม่ค่อยรู้จักใครยังไม่ค่อยสนิทกับใครก็จะเดินตรงมาหาผมก่อนคนแรกแล้วคือบางทีเราอยู่ในมูที่ปล่อยพี่ไปนอนเฮ้ยอย่ามายุ่งกับพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบนึกออกใช่ไหมแล้วแต่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละใช่แล้วหลังๆดีขึ้นหน่อยเพราะว่าเพื่อมีเพื่อนเยอะขึ้นกระจายไปหาคนอื่นบ้างหลังๆเหนื่อยด้วยซึมเหนื่อยแล้วหลังบู๊เหนื่อยแบบซึมมีวันนึงน็อกไปได้ยินข้างหลังวันนี้แจมไม่ไหวจริงๆว่ะจำได้ที่พี่ออยเข้าไปในห้องวันนั้นน่ะที่อยู่วังหญิงพินน่ะผมนอนอยู่ที่ฟิล์มมันน่าจะไม่ไหวจริงๆว่ะวันนั้นผมเงียบเลย
คือวันไหนที่เขาวันไหนที่เขาเงียบได้สงบปากสงบคำไม่แบบไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงคือรู้เลยว่าพลังไม่มีไม่นอนดึกมากก็ไม่ได้นอนคือจะลุกอีกวันนึงเขาจะไม่มี energy เขาจะไม่มีบัตรสำรองน็อกไปแล้วเขาจะไม่มีบัตรสำรองเลยคือแบบเขาจะเห็นคือทุกอย่างมันจะการพักผ่อนของเขาคือทุกสิ่งใช่พอเอาไปเอามาก็รู้จักกันเองในหลายมุมเหมือนกันใช่ครับเขาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องรู้จักแล้วครับใช่คือมันก็ค่อยๆซึมไปเรื่อยๆแหละผมว่าในแต่ละอย่างคือเวลาจับนี่คือแบบคือมันมีซีนที่เล่นด้วยกันจนแบบแขนผมเขียวเป็นรอยมือเขาอ่ะคือปกติแบบนี้คือไม่ได้แรงคือถ้าคุณไปออกแรงแบบนี้กับนักเคาะกายมันก็ไม่แรงหรอกก็ช่วยแนะนำว่าแจ้งไปหาเรื่องนี้สิมันช่วยปรับเรื่องนี้ได้อย่างเงี้ยครับอย่าพูดอะไรเรื่องนี้พี่รู้สึกอายว่าน้องแม่งไม่อ่านเลยสาบานเลทนิดนึงสาบานว่านิดนึงอย่าเลยมืออยู่เงี้ยให้เขาได้มากที่สุดจับอ่ะอย่างน้อยก็จับมือให้แหวนถอดหมดตัวแล้วพี่นะเรียบแล้วมีปรับตัวก็เรื่องสติสตังเวลาเจอแฟนคลับเราก็อยากให้เขาได้ให้สติสตังไม่ให้สติเฉยสตังอย่าพึ่งหาอยู่หาคือทุกครั้งที่มีคนชอบผลงานเราจะแฮปปี้มากแต่ถามว่าผมดีใจแล้วผมแฮปปี้ไหมผมยังดีใจและแฮปปี้เหมือนวันแรกเหมือนตอนปี2018ที่มีคนรักและชื่นชอบเราเยอะขนาดนี้เหมือนเดิมเลยเอาแล้วแต่พี่คนจะเลี้ยงพี่ไม่ตามใจพี่เหรอพี่ตัดสินใจเลยนั่นแหละก็ขอให้พี่ได้แน่นะไว้วอดก่อนดิโอเคไปครับ